ผมมีเรื่องอยากจะเล่าให้ฟังมันเป็นเรื่องของช่วงเวลาพิเศษที่ผมได้เข้ามาอาศัยอยู่ในร่างนี้ผมตื่นขึ้นมาในร่างของเด็กผู้ชายที่ชื่อมินร่างนี้แหละรางวัลที่ทำให้วิญญาณเล่ร่อนอย่างมันได้กลับมาใช้ชีวิตอีกครั้งไงจริงๆเราตายไปหนึ่งคืนเลยนะชีวิตใหม่ของผมเริ่มจากตรงนั้นผมมีครอบครัวใหม่นี่แม่เหมือนได้ลูกคนใหม่เลยมีมิตรภาพกูแม่งเชื่อมึงตายห่าละและความรักวันนี้มินเหมือนไม่ใช่มินเลยอะยังไงอะจับผมเราไม่ใช่แฟนกันใช่ปะจะเป็นได้ไงอะก็มินไม่เคยขอแต่มีความลับบางอย่างที่ผมบอกใครไม่ได้มึงชอบชีวิตมันแล้วใช่ไหมมึงมีเวลา100วันที่จะตอบไม่ได้ว่ามินตายเพราะใครเราถ้าผมตอบไม่ได้อะมึงก็จะตายแล้ววิญญาณของมึงก็จะไม่ได้ผุดได้เกิดอีกเลยพายไม่ต้องกลัวนะเราจะไม่หายไปไหนอีกแล้วนะมันในห้องนี้เองเลยนะแกไม่รู้แกจะพูดมั่วๆไม่มึงคนหนึ่งอ่ะบ้านนี้คงมีความสุขมากกว่านี้มันไม่ใช่แบบที่มินคิดนะชีวิตที่เหี้ยแบบเนี้ยนะใครมายุ่งก็อยากตายทั้งนั้นแหละช่วยไม่ได้ว่ะมันเป็นเงื่อนไขของรางวัล